ถั่วลายเสือถั่วเสือซ่อนลายและป๊อปคอร์นดอยขนาด500กรัมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3อย่างรวมกันราคาเพียง555บาทแถมส่งฟรีไปเลยอ้วมนักค่ะ16เมืองในโปแลนด์ไม่มีแก๊สใช้ต้องแอบซื้อต่อจากเยอรมันประชาชนรัศสามเตรียมอพยพหนีจากเมื่อ27เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่ก็มีรายงานว่ารัสเซียได้ระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโปแลนด์และบัลแกเรียหลัง2ประเทศดังกล่าวปฏิเสธที่จะชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลก็สร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากกับชาติตะวันตกโดยผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้แจ้งกับทาง PGNIGถึงความตั้งใจที่จะระงับการจัดส่งก๊าซทั้งหมดภายใต้สัญญาท่อส่งก๊าซยามานซึ่งจะมีผลตั้งแต่27เมษายนเป็นต้นไปนั้นก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่2ประเทศอย่างมากค่ะทั้งนี้การลงดาบจากการแซงชั่นรัสเซียและประเทศที่ไม่ยอมทำตามเงื่อนไขก็ทำให้ชาติอื่นๆต่างตบเท้าเข้ามาขอชำระเงินเป็นรูเบิลแก่รัสเซียเพราะรู้ว่าปูตินเอาจริงหากไม่จ่ายเงินตามเงื่อนไขก็ต้องถูกตัดแก๊สพลังงานต่างๆจนลามไปถึงผลกระทบในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องน้ำไฟอาหารธุรกิจต่างๆด้วยโดยล่าสุดค่ะทางด้านของดร.สมเกียรติโอสถสภาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าข่าวร้ายของโปแลนด์มณฑลจำนวนมากในโปแลนด์ไม่มีแก๊สใช้แล้วโปแลนด์มี16มณฑลรัสเซียสั่งตัดแก๊สโปแลนด์แต่กระทรวงมหาดไทยโปแลนด์แถลงว่าโปแลนด์ต่างหากที่ตัดความสัมพันธ์กับบริษัทแก๊สรัสเซียเตรียมอพยพได้ระบบท่อแก๊สไม่ใช่ระบบที่เปลี่ยนโน่นนี่ได้โดยเฉพาะถ้าตนเองไปได้เป็นเจ้าของจะหุงข้าวอย่างไรใช้ลิฟต์อย่างไรคนแก่จะทำอย่างไรจะอาบน้ำอย่างไรจะนอนอย่างไรบริษัทราชการจะเปิดทำงานได้ไหมมีไฟฟ้าใช้ไหมอาหารที่เก็บไว้ตามคลังสินค้าตามบ้านจะเน่าไหมมีน้ำมันมีแก๊สให้รถวิ่งไหมจะเข้าส้วมอย่างไรอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าติดตามด้วยว่าแม้โปแลนด์จะไม่ได้รับก๊าซจากรัสเซียก็อาจจะติดต่อขอซื้อพลังงานจากเยอรมันต่ออีกทีแม้จะต้องจ่ายในราคาที่ต้องบวกเพิ่มก็ตามรวมทั้งฝั่งสหรัฐก็รอที่จะนำพลังงานสำรองของตนเองออกมาช่วยโอกาสขายแต่ที่แน่ๆโปแลนด์จะทนกับภาวะลำบากนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่น่าติดตามอย่างมากหลังจากนี้ค่ะโปรโมชั่นลดสนั่นครับสั่งซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาติดเปลือกแบบโบราณขนาด300กรัม3ห่อในราคาเพียง499บาทจัดส่งฟรีอย่าพลาดตั้งแต่28ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ